สวัสดีครับวิดีโอนี้นะครับก็เป็นวิดีโอที่บีทำขึ้นมาเพื่อตอบคำถามเพื่อนๆใน Facebook นะครับแล้วก็ใน YouTube นะครับที่ถามกันออกมาบ่อยๆว่าบีใช้สกินแคร์อะไรบ้างนะครับพื้นฐานนี้ต้องบอกก่อนว่าบีเป็นคนที่ผิวผสมนะครับก็คือเป็นผิวผสมค่อนข้างที่จะไปทางแห้งหน่อยก็คือบริเวณยูโซนนะครับก็คือบริเวณแก้มเนี่ยนะครับมันจะแห้งเป็นปกตินะครับก็คือจะแบบมีอาการผิวแห้งนะครับส่วนบริเวณทีโซนเนี่ยนะครับก็จะเป็นผิวมันระหว่างวันนะครับหมายถึงว่าเวลาแต่งหน้ามาประมาณ 2-3 ชั่วโมงเนี่ยมันก็จะไม่มีผิวมันเกิดขึ้นมาได้ไงคราวนี้นะครับเราก็จะมาดูกันว่านะครับว่าสกินแคร์ที่บีใช้นะครับในการดูแลรักษาตัวเองมันมีอะไรบ้างเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการคลีนหน้ากันเลยทีเดียวก็ตอบคำถามเพื่อนๆที่ถามกันเข้ามานะครับอ่ะอารัมภบทเรียบร้อยละเริ่มกันเลยดีกว่านะครับขั้นตอนของการคลีนหน้าคลีนหน้าเนี่ยบีจะใช้อยู่2ตัวซึ่งมาจากแบรนด์เดียวกันนะครับมันคือแบรนด์ Bifesta คือจริงๆแล้ว Bifesta นี่ไม่ค่อยติดปากหรอกจริงๆสมัยก่อนเขาชื่อว่า Cleansing Express ก็คือจะมีหลายรุ่นมากนะครับ B ก็ใช้ทุกรุ่นของเขาด้วยซ้ำไปนะก็คือใช้อยู่แบบหลายผลิตภัณฑ์ของเขานะครับแต่ว่าตัวที่ถูกใจจะเป็น2ตัวนี้อ่ะตัวที่แฮปปี้ที่สุดก่อนนะครับคือ Cleansing Lotionจริงๆมันคือ cleansing water นะครับก็คือเป็น cleansing ที่เราเอาไว้ใช้เช็ดเครื่องสำอางคือใช้กับสำลีนะครับก็คือกดใส่สำลีให้ชุ่มแล้วก็เช็ดเครื่องสำอางออกจนกว่าสำลีจะขาวซึ่งอันนี้มันจะทำให้เราแน่ใจแน่ๆนะครับว่าเครื่องสำอางของเราถูกเช็ดหมดแล้วเนื่องจากสำลีมันขาวแล้วอันนี้นะครับจะได้มาประมาณ300มิลลิลิตรนะครับในราคา390บาทแต่ว่ามันก็จะมีโปรโมชั่นนะครับ390นี้น่าจะเป็นราคาที่บูทกับวสันถ้าไปซื้อที่ Eve and Boy ถ้าบีจำไม่ผิดสมัยก่อนอยู่ที่ราคา312บาทซึ่งตอนนี้เขาก็มีรีฟิลนะครับเป็นถุงๆขายแยกมาแล้วด้วยราคาก็จะถูกลงแต่ว่าไอ้ที่มันเป็นถุงๆมันมีไม่กี่สูตรเองนะตัวนี้จะเปลืองหน่อยนะครับเวลาบีใช้เนี่ยรู้สึกว่า1ขวดถ้าใช้ทุกวันจะใช้อยู่ประมาณเดือนหนึ่งก็คือจะเอาไว้ใช้วันที่ขี้เกียจมากๆก็คือเช็ดแล้วก็นอนหลับไปเลยแต่ว่าในชีวิตประจำวันนะครับที่แบบไม่ได้เร่งรีบแล้วก็ใช้เป็นประจำก็คือจะเป็นตัวนี้ครับมันคือ Cleansing Lotion Cleansing Liquid จริงๆอ่ะคือ feeling ของมันเวลาเราใช้นะครับมันจะรู้สึกเหมือน Cleansing Oil เลยนะครับผมก็ปกหน้าปกตาก็คือเทใส่ฝ่ามือนะครับก็คือประมาณเหรียญ10หรือว่ามากกว่าเหรียญ10ก็ได้แล้วก็นวดบนใบหน้านะครับในขณะที่หน้ายังแห้งอยู่นะก็นวดพอประมาณสัก 2-3 นาทีนะครับเราก็ไปล้างน้ำออกเลยนะครับตัวนี้มันก็จะทำความสะอาดได้ในระดับหนึ่งแต่จริงๆก็ล้ำลึกมากนะก็คือความสะอาดแบบเมคอัพกันน้ำนะครับวอเตอร์พุ่งเนี่ยหลุดออกไปหมดนะครับสองตัวนี้ก็แฮปปี้ทั้งคู่นะครับใช้ทุกวันนะครับต่อให้ทาแค่ครีมกันแดดก็ใช้อยู่นะต่อมานะครับพอบีใช้เมคอัพรีมูเวอร์เสร็จเนี่ยก็จะล้างหน้าด้วยน้ำเปล่าก่อนแล้วก็ยังไม่อาบน้ำเลยนะครับก็จะใช้ตัวนี้เบนแซกเอซีนะครับ 2.5% นะครับเบนแซกเอซี 2.5% ตัวนี้เป็นยาที่แบบใช้ในการแบบ exfoliate ผิวคือมันเป็นยาที่ช่วยในการฆ่าเชื้อสิวแล้วก็ลดการอุดตันของสิวอุดตันนะครับบีก็จะทาทิ้งไว้ประมาณ15นาทีซึ่งจริงๆไอ้ยาตัวนี้นะครับถ้าสมมติคุณเพิ่งเริ่มใช้ให้แบบทาแป๊บเดียวเพราะว่าทานานๆมันจะแบบว่ามันจะทำให้ผิวของคุณระคายเคืองได้แล้วก็ค่อยเพิ่มระยะเวลาไปตัวนี้นะครับมันอยู่ในรูปของ water base คือหมายถึงว่า base ในการทำละลายของมันเป็นน้ำมันจะมี base ที่เป็น alcohol base ด้วยแต่ว่าบีเป็นคนผิวแห้งไงก็เลยไม่ได้ใช้เป็นแบบ water alcohol base นะครับเรียกที่เป็น water base มาตัวนี้เนี่ยอยู่ที่กี่กรัมวะไม่รู้อะหาราคาไม่เจออะเอ้ยหาปริมาณไม่เจอแต่ว่าราคาของมันอยู่ที่ประมาณ270ออนซ์นี่ไง60กรัมนะครับมี 2.5% แล้วก็ 5% ก็ B ก็เลือกใช้ 2.5% นะครับ 5% ก็ยังไม่เคยเลือกใช้เพราะว่าคิดว่าความเข้มข้นขนาดนั้นยังไม่จำเป็นนะครับพอเสร็จทิ้งไว้15นาทีแล้ว B ก็จะไปอาบน้ำขั้นตอนงานอาบน้ำเนี่ยก็คือจะเป็นการใช้ครีมเซอร์หรือว่าผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดละก็มีหลายตัวนะครับแต่ว่าตัวที่ใช้อยู่ในช่วงนี้นะก็เป็นตัวนี้ Neutrogena นะครับDeep Clean Hydrating Bamboo Gel Cleanser ตัวนี้เนี่ยบีทำรีวิวตัวฉบับเต็มแยกไว้แล้วด้วยนะครับตัวนี้ก็คือใช้ล้างหน้าก็คือมันสามารถทำเป็นวิปโฟมได้คือแบบบีบใส่ฝ่ามือแล้วก็ใช้ตะข่ายตีฟองนะครับแล้วก็ล้างหน้าออกตัวนี้ก็โอเคนะทำความสะอาดล้ำลึกดีนะครับแต่ว่า
จะใช้แค่แบบตอนกลางคืนกลางวันเนี่ยเราไม่คือตอนเช้าเรารู้สึกว่าหน้าเราไม่ได้สกปรกขนาดนั้นบางทีก็ล้างน้ำเปล่าแต่ถ้าสมมติแบบคิดว่าตัวเองหมอนตัวเองไม่สะอาดจริงๆก็ใช้ตัวนี้ก็แล้วแต่ตอนเช้านี่แล้วแต่ว่าจะใช้ไหมแต่ตอนกลางคืนนะใช้แน่นอนพอเสร็จนะครับล้างหน้าเสร็จขึ้นมาก็คือต้องไปขั้นตอนของการบำรุงนะบำรุงตัวแรกนะครับบีก็จะใช้เป็นกึ่งแบบ refreshener หรือว่าเรียกว่า toner นั่นเองก็คือแบบเติมความชุ่มชื้นในผิวในรูปแบบของแบบเป็นน้ำนะครับก็จะใช้เป็นลายของhydrating ซึ่งเป็นของแบรนด์ฮาดาระโบตัวนี้นะครับเป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นไม่มีสีไม่มีสารกันเสียไม่มีแอลกอฮอล์นะครับก็ใช้แล้วก็ผิวก็ชุ่มชื้นดีนะครับเทใส่ฝ่ามือแล้วก็ตบนะคืออย่าทาเลยให้ตบแล้วมันจะซึมเข้าผิวนะครับพอใช้ตัวนั้นเสร็จนะครับบีก็จะใช้เซรั่มก็เซรั่มเนี่ยก็ใช้มาตัวเดียวประมาณ 7-8 ขวดละเวิร์กมากนะครับมันคืออักควาลาเบลนะครับไวท์บรายท์ EX นะครับจากชิเซโดนะตัวนี้ก็เป็นแบบเซรั่มนะครับที่แบบลดรอยแดงรอยดำจากสิวนะครับก็ทำให้ผิวหน้ากระจ่างใสขึ้นด้วยซึ่งเราก็ว่ามันแฮปปี้นะเราใช้แล้วเรารู้สึกว่ารอยดำรอยแดงจากสิวมันลดลงจริงนะครับตัวนี้ได้คำแนะนำจากคุณกุ้งอินเตอร์ขอขอบคุณไว้ด้วยแล้วกันพอเสร็จนะครับลงเซรั่มเสร็จก็จะเป็นมอยเจอไรเซอร์ก็ใช้อยู่ตัวเดียวใช้มาไม่ต่ำกว่า2ปีแล้วว่าคือไม่มีอะไรเลยนะครับมอยเจอไรเซอร์ตัวนี้ไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีผลทำให้ผิวขาวขึ้นมีผลทำให้ผิวชุ่มชื้นขึ้นคือบีใช้รูปแบบของเนื้อครีมนะครับคือเป็นฮาดาระโบเนื้อครีมเลยเป็นผลิตภัณฑ์ที่คอนเซนเทรตหรือว่าเข้มข้นที่สุดในไลน์ของฮาดาระโบเลยนะครับตัวนี้บีจะใช้ทั้งเช้าและเย็นเพราะว่าบีทำงานในห้องแอร์นะครับตอนกลางวันนะดังนั้นก็คือต้องเมนเทนรักษาความชุ่มชื้นในผิวนะครับตัวนี้ก็ราคาสูงนะสำหรับมอยเจอไรเซอร์ที่แบบให้แค่ความชุ่มชื้นเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ600บาทนะครับแต่ว่าใช้แล้วมันไม่แพ้เพราะไม่อยากเปลี่ยนนะต่อมาเป็นส่วนของกันแดดตกใจอ่ะมือถือล่นดาวว่าคุณก็ตกใจเหมือนดาวถูกปะโอเคตื่นเต้นโอ้พระเจ้ากันแดดนะครับที่ใช้ของนูโทรจีน่าNeutrogena Ultra Sheer Compact UV Waterlight Lotion with Heliopex SPF 50+ PA++ สี Event Skin Tone ชื่อมันจะยาวไปไหนวะนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็ดีนะครับบีก็ใช้มาไอ้ที่เอามาบอกเนี่ยคือใช้มาจนจำไม่ได้แล้วว่าซื้อไปกี่อันนะครับตัวนี้ก็เป็นครีมกันแดดที่ผสมกับเบสเมคอัพแล้วมันโอเคมันรวมเป็นเนื้อเดียวกันได้แล้วก็กันแดดได้ดีด้วยนะครับตัวนี้เวิร์คต่อมาถ้าสมมุติเกิดบีเป็นสิวขึ้นมานะครับบีก็จะใช้ตัวนี้ในการแต้มสิวมันคือครีมแต้มสิวจากโรงพยาบาลยันฮีอันนี้มีขายที่แบบถ้าคุณจะหาซื้อได้จริงๆคือที่ Family Mart ตัวนี้นะครับตัวยาออกฤทธิ์ของมันเนี่ยก็น่าจะอยู่ในกลุ่มของซาลิซิลิกแอซิดก็ดีนะครับใช้แต้มสิวสิวก็อยู่นะแต่ว่าบีจะแต้มสิวอักเสบนะครับไม่ใช่สิวตันนะแต่ที่เราไม่ชอบเลยมีนี่รีวิวไปเลยนะปะคือแพคเกจจิ้งมันง่อยมากคือฝาตรงนี้มันจะแตกเว้ยแล้วต่อให้คุณใช้ดีแค่ไหนอ่ะเวลาปิดลงไปมันก็แบบก็จะเละเองเป็นอย่างเดียวที่ไม่ชอบเลยไม่เวิร์กเลยแพคเกจจิ้งอ่ะลิปแคร์ใช้บ่อยมากคือบีจะมีลิปเยอะมากนะครับแต่ว่าลิปที่บีชอบเนี่ยจะมีแบบอยู่ตัวเดียวนะที่ใช้แบบได้ทั้งเช้าวันเย็นอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นวาสลีนปิโตรเลียมเจลลี่หาซื้อได้ทุกที่ที่เป็นร้านวัสันเซวงเซเว่นฟาร์มรีมัชมันมีหมดนะครับก็ใช้ตัวนี้ก็ดีนะดีว่าปากก็ชุ่มชื่นดีบอดี้แคร์บอดี้แคร์มีอย่างเดียวคือบอกว่าเป็นคนผิวแห้งถ้าคุณเห็นบอดี้แคร์ของบีบีว่าคุณจะตกใจแต่เป็นเพื่อนที่สนิทกันจะรู้จักมันคือน้ำมันมะพร้าวคือเป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นคือเป็นแบบโคโคนัทออยล์ 100% นะครับก็คือบีจะแบบมีจะอาบน้ำเสร็จเช็ดตัวให้หมาดแล้วทาเลยก่อนที่จะแบบออกมาแต่งหน้าอะไรเงี้ยนะครับก็ดีก็คือทำให้ผิวเมนเทนก็คือชุ่มชื้นนะครับแต่ว่ามันไม่มีกลิ่นมะพร้าวนะคือมันก็มีกลิ่นอยู่ประมาณชั่วโมงนึงอะแต่ว่ากลิ่นมันก็จางๆอะมันก็โอเคดี
นะครับใช้แล้วผิวก็ชุ่มชื้นบอกก่อนว่าเป็นคนผิวแห้งนะนะครับแล้วก็สกินแคร์ตัวหนึ่งที่ถ้าสมมติบีออกไปผจญภัยกับโลกนะครับที่แดดแรงมากๆก็จะใช้ครีมกันแดดตัวนี้เป็นแบบสเปรย์นะครับเป็น Kinesis นะครับเป็นสเปรย์ SPF 30นะครับก็คือจะฉีดปึ๊บๆนะครับแล้วก็มันก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการกันแดดที่เราทามาตั้งแต่เช้านั่นเองก็ทำให้เวิร์คไหมก็เวิร์คอยู่นะผิวก็ไม่ค้ำลงนะครับหมดแล้วผลิตภัณฑ์ที่บีใช้นะครับก็มีอยู่ประมาณ10กว่าชิ้นในชีวิตประจำวันไม่ต้องซื้อตามทุกตัวนะครับไปลองดูไปลองเล่นดูก่อนว่าคุณชอบผลิตภัณฑ์อันไหนใช้แล้วคุณแฮปปี้กับมันไหมนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่บีให้ความสนใจมากๆคือคำถามว่าจะแพ้ไหมคำถามว่าจะแพ้ไหมได้บีตอบให้ไม่ได้จริงๆคือคุณจะต้องไปลองมันเองเพราะว่าผิวคนของแต่ผิวของแต่ละคนเนี่ยนะครับกับเอฟเฟกต์ของสารเคมีเนี่ยมันให้ผลไม่เหมือนกันดังนั้นก็ลองก่อนละกันว่าคุณใช้แล้วคุณจะแพ้หรือเปล่าแต่ว่าอันที่บีเอามาบอกคือมันเป็นสิ่งที่บีใช้แล้วดีกับตัวบีแล้วแบบเพื่อนๆก็อยากรู้ว่าใช้อะไรบ้างนะครับยังไงก็ถ้าสมมติถูกใจนะครับชอบวิดีโอนี้ก็กดไลค์กันได้นะครับหรือว่าถ้าคุณจะดิสไลค์เนี่ยก็บอกบีหน่อยละกันว่าคุณไม่ชอบวิดีโอบีเพราะอะไรนะครับแล้วก็ถ้าอยากติดตามข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับ beauty blogger beauty information นะครับหรือว่าข้อมูลเกี่ยวข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเครื่องสำอางที่มีจะอัปโหลดในวิดีโอก็กด subscribe กันได้นะครับวันนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับมีข้อสงสัยอะไรถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรืออยากให้วิวรีวิวผลิตภัณฑ์ตัวไหนเฉพาะตัวไปนะครับก็เขียนคอมเมนต์ลงมาใน inbox นะครับหรือว่าจะไปเขียนคอมเมนต์ในหน้าวอลของ Facebook ก็ได้นะครับเดี๋ยวบีจะทิ้งลิงก์ Facebook แล้วก็ทิ้งลิงก์ของ Instagram ไว้ให้ยังไงวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับเรื่องมือถือตกไม่ตัดต่อนะเพราะว่าตัดต่อไม่เป็น